็อกซ้ำภรรยาฉี่เศร้าเฉียนพระเอกดังกระบี่ไร้เทียมทานหัวใจวายเสียชีวิตขณะจัดงานศพให้สามีเมื่อวันที่16กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ9กระบี่เดียวดายโพสต์ข้อความระบุว่าน้อมส่งจอมยุทธหุ้นป่วยเอี้ยงฉี่เศร้าเฉียนและภรรยาสู่แดนสุขาวดีซึ่งมีเนื้อหาสรุปว่าตามรายงานของสื่อฮ่องกงเมื่อวานนี้วันที่15กันยายนนักแสดงอาวุโสฉี่เศร้าเฉียนได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารในกรุงปักกิ่งเมื่อต้นเดือนนี้ด้วยวัย73ปีผู้สร้างภาพยนตร์ชาวฮ่องกงเทียนฉีเหวินยืนยันข่าวดังกล่าวกับสื่อมวลชนยังความเสียใจยิ่งแก่แฟนๆและผู้ชมที่ยังจดจำเขาในบทบาทหุ้นป่วยเอี้ยงในกระบี่ไร้เทียมทานเทียนฉีเวินยังบอกว่าฉีเศร้าเฉียนนั้นไม่รู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเพราะว่าเขาไม่ชอบตรวจร่างกายเขาจึงจากไปทันทีเมื่อพบโรคนอกจากนี้เทียนฉีเวินยังบอกว่าในวงการบันเทิงฮ่องกงมีนักแสดงเพียงสองคนที่ไม่ต้องถือบทเข้าในกองถ่ายคือฉีเศร้าเฉียนและอู่ม่วงตาทั้งสองมีความเป็นมืออาชีพมากและทำการบ้านก่อนถ่ายทำจึงได้รับความเคารพอย่างสูงจากคนในวงการล่าสุดมีข่าวน่าเศร้าคือภรรยาคนสามของเขาได้เกิดอาการหัวใจวายเสียชีวิตระหว่างจัดงานศพให้กับฉี่เศร้าเฉียนทิ้งลูกสาวในวัยเพียง12ปีของทั้งคู่เอาไว้ซึ่งจะเป็นทางญาติที่ดูแลเด็กหญิงต่อไปเทียนฉีเหวินบอกว่าภรรยาของฉีเศร้าเฉียนเสียใจมากต่อการจากไปของสามีและเธอก็มีความกังวลมากในการจัดงานศพสามีทั้งความเสียใจและเหนื่อยล้าเป็นสาเหตุให้เกิดอาการหัวใจวายขอไว้อาลัยแด่ฉีเศร้าเฉียนและภรรยาณที่นี้ด้วยขอรับ